ครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันที่24แล้วนะครับที่ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในเคสสตี้ระบบสั่งอาหารผ่านมือถือนะครับวันนี้ก็จะไม่มีการโค้ดดิ้งใดๆนะครับแต่ว่าเราจะเอาตัวโค้ดเราหรือเว็บเราทั้งหมดเนี่ยเอาขึ้น GitHub แล้วเพื่อที่จะแชร์ให้คนอื่นสามารถได้ดูตัวเว็บไซต์หรือ UI ของเราได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับครับในคอนเทนต์นี้วันนี้ก็มีเรื่องเดียวนะครับว่าจะรีลีสหรืออัปโหลดตัวเว็บเนี่ยเข้าไปที่ GitHub ยังไงนะครับซึ่งตัว GitHub เนี่ยยอมให้สามารถให้เอาฟัตเตอร์เนี่ยขึ้นเข้าไปใน GitHub เว็บไซต์แล้วสามารถที่จะเปิดได้เนี่ย1เว็บเท่านั้นนะครับครับโดยขั้นตอนก็จะมีหลายขั้นตอนนะครับก็หลักๆเนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นหน้าถัดไปดีกว่านะครับก็คือในส่วนที่เป็น Register GitHub นะครับซึ่งทุกคนต้องมี GitHub ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เช็ค account name นะครับ account เนี่ยก็จะดูจากตรงนี้นะครับคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ดูจากตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคลิกที่ new ตัว repo ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า account เนี่ยตัวนี้ก็คือชื่อของเราในที่นี้ก็เป็นชื่อตรงนี้นะครับก็จะพิมพ์เข้าไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทํา3สเต็ปด้วยกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเปิดกู้กันเลยนะครับจะได้เห็น3สเต็ปในที่นี้เราก็รีจิสเตอร์ GitHub ไปแล้วนะครับแล้วเราก็เช็ค Account นะครับ Account นี่ TRAITET นะครับจากนั้นเรากดไปที่ New นะครับเราก็พิมพ์ Repo Name นะครับเป็น TRAI อันนี้ต้องเป็น Account ของตัวเองนะครับ .io นะครับตรงนี้ผมเลือกแชร์เป็น Public เลยนะครับคือให้ทุกคนเปิดได้นะครับแล้วก็ Create ตัว Repo ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ในสเต็ปที่1 2 3เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2 3เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่ตัว VS Code นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาที่ VS Code ในส่วนที่ดาวน์โหลดมาจาก GitHub นะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็น EP ที่351นะครับ EP 351 page .dart นะครับซึ่งตัว EP ตัวนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีโค้ดเลยนะครับอาจจะเป็นปุ่มแล้วก็โชว์เฉยๆนะครับโชว์สเต็ปเฉยๆนะครับก็มาพิมพ์กันตามกล้องๆนะครับก็เป็น STF นะครับ EP 351นะครับเพจนะครับตรงนี้เราก็อาจจะมีแค่ scaffold ทันสั้นนะครับ scaffold app bar นะครับ app bar take title นะครับ take นะครับ EP 35คิด1นะครับ lead web to GitHub นะครับตัว app bar ก็ตรงนี้ body นะครับ body body เราก็ใส่สเต็ปให้มาแล้วนะครับคอลัมน์ umn นะครับ student นะครับก็เป็น text ที่1แล้วนะสเต็ป1ก็Register GitHub File Account Name นะครับแล้วก็ New Repo นะครับ Repo ก็คือที่เก็บ source code นะครับ Repository นะครับ Repository ครับผมก็ในสเต็ปที่2นะครับก็จะเป็นอันนี้พิมพ์ไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องพิมพ์โค้ดตามก็ได้นะครับแต่ว่าผมทำเก็บไว้เป็น UI ไว้นะครับที่2ก็คือหลักๆโค้ดหลังจาก new repo แล้วก็build and release web นะครับเก็บที่3ก็คืออัปโหลดโค้ดทูเก็บหัดแล้วกันครับโค้ดทูเว็บแล้วกันนะครับเว็บทู GitHub เทปที่4ก็คือ Access เว็บไซต์นะครับเช่นนะครับio อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคร่าวๆตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้กันตรงนี้ผมก็สร้างตัวนี้ปุ๊บจากนั้นก็ผมก็ไปที่เมนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำปุ่มให้ลิงก์เข้าไปที่เพจตัว EP 35นะครับจริงๆ EP 35ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตามนะครับอันนี้ผมแค่ทำเก็บไว้ให้มัน
เรียงกันสวยๆนะครับเพราะมันไม่มีโค้ดอะไรนะครับเป็นแค่การ release web to GitHub นะครับอันนี้ผมเขียนว่า Flutter ด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้35.1มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้เป็น35.1นะครับจากนั้นที่ก็คีย์ตรงนี้นะครับควิกฟิกนะครับแล้วก็ Import นะครับอันนี้ผมไปเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าโค้ดไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ครับตรงนี้35.1นะครับตรงนี้นะครับ35.1ตรงนี้แก้เป็นดอทนะครับเป็น reference path นะครับ space key นี่ไม่ใช่ตัวโค้ดที่เราทำขึ้นนะครับเป็น import มาเมื่อโปรเจกต์ก่อนหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับ35.1คลิกเนี่ยมันคงต้องขึ้นอะไรมาบ้างแล้วนะครับมาแล้วนะครับคลิก step 1 2 3 4มาแล้ว35.1เนี่ยคอลัมน์ผมแก้นิดนึงแล้วกันนะครับเป็น cost exit alignment นะครับเพื่อให้มันชิดไปทางซ้ายนะครับเป็น start นะครับจะได้ชิดซ้ายนะครับตรงนี้เพื่อชิดซ้ายสวยๆนะครับขับมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาที่ตัวในส่วนที่เป็น terminal นะครับเดี๋ยวดูที่ตัวโค้ดนะครับว่ามันมีการทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมย่อๆนิดนึงนะครับเขาให้รันตัวในส่วนของ flutter build web ขีด release นะครับตรงนี้โอ้ผมอาจจะต้องพิมพ์นะครับเพราะว่าถ้า copy แล้วมันไม่เนียนครับเดี๋ยวใหม่นะครับอยู่ terminal ใหม่แล้วครับก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์ตามนะครับ flutter build web นะครับนี้นะครับจริงระหว่างนี้เราควรที่จะลองรันบนโครมดูก่อนด้วยนะครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่าก็คลิกตรงนี้ไปที่โครมนะครับแล้วก็คลิกรันตัวนี้เดี๋ยวรอตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะช้ากันใหญ่ทําพร้อมกันได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะช้าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะบิวเว็บขึ้นมานะครับบิวเว็บขึ้นมาเนี่ยตัวฟัตเตอร์จะสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเข้ามานะครับในระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมจะแอบเอาตัวโค้ดที่มันค้างอยู่เนี่ยคอมมิตเข้าไปก่อนนะครับเพราะมันเป็น EP 34ที่ผมทำไว้นะครับ3435เลยแล้วนะครับคอมมิตโค้ดขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมแอบคอมมิตโค้ดขึ้นไปก่อนนะครับใช้ตัวนี้ git put นะครับเมื่อกี้ผมคอมมิตเก็บไว้ในตัว VS Code แล้วนะครับเอาตัวนี้ขึ้นไปก่อนเนี่ยนะครับส่วนตัวเว็บเนี่ยผมก็ยังบิวอยู่นะครับอันนี้ผมเอาโค้ดขึ้นไปแล้วนะครับแต่ตรงเว็บที่บิวนี่ไม่รู้บิวค้างหรือว่าหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับน่าจะหายไปแล้วครับยังไม่หายนะครับตรงนี้เราบิวตัวฟัตเตอร์บิวเว็บรีลีสนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเว็บขึ้นมานะครับไม่รู้อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหานิดนึงนะครับตัวฟัตเตอร์มันจะต้องมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า build แล้วก็เว็บนะครับ build เว็บมาแล้วนะครับตรงนี้ตัว build เว็บเนี่ยโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับตัวโฟลเดอร์เว็บตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ cd เข้าไปนะครับ cd build นะครับ slash เว็บนะครับเราเข้าไปที่ผ่านนี้แล้วนะครับถ้าไม่กดคอมมานด์เนี้ยตัวเว็บมันยังไม่ build มานะครับจะต้องตันคอมมานด์นี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำสร้างตัวกิจใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วคนละโฟลเดอร์กับตัวนั้นนะครับกิจเนี่ยโฟลเดอร์ใครโฟลเดอร์มันโฟลเดอร์นี้จะเป็นของ build web นะครับก็เป็นกิจ init ขึ้นมาเพื่อจะตอนนี้บอกว่ามันบอกว่าตัวนี้เนี่ยได้ initial ไร mp git repository in ตัวนี้แล้วไม่รู้สำเร็จหรือเปล่านะครับเหมือนจะยังไม่สำเร็จนะครับ initial ไร mp git ผมลองกิดรีโมทแอดตัว
ออริจินก่อนได้ไหมครับตัวนี้นะอันนี้คอนเน็กแล้วนะครับแต่ว่ากิทอินิตเนี่ยไม่ได้ผมว่ามันน่าจะขาดไปบรรทัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลนิดนึงนะครับจะขาดไปบรรทัดหนึ่งนะครับกิทครีเอทดอทหรือเปล่านะครับบัตเตอร์ครีเอทดอทตรงนี้ลองอย่างนี้ก่อนนะครับบัตเตอร์ครีเอทดอทตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับพอรันบัตเตอร์ครีเอทดอทปุ๊บเนี่ยมันบอกว่ารีครีเอทโปรเจกต์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับ Butter Create. เดี๋ยวผมไปดูที่เว็บนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเว็บนะครับ Butter Create. Git Init นะครับเราลองรันต่อเลยนะครับ Git Commit ไม่รู้สำเร็จป่ะนะครับเอา Commit ให้ได้ตรงนี้เมื่อกี้ผมไปกิดอินิตปุ๊บคราวนี้มั่วเลยเดี๋ยวนะครับเมนตรงนี้เนี่ยโอเคละตัวเว็บเนี่ยแต่ว่าโปรเจกต์ผมพังไปเลยครับเอาตรงหลักๆก่อนแล้วกันนะครับคือต้องกิด add dot นะครับผมจำคอมมานด์ผิดเมื่อกี้เละเทะไปใหญ่เลยครับต้องเป็น get add dot นะครับตัวนี้ git add dot นะครับแล้วก็ลอง git init ดูได้ไหมครับเดี๋ยว git init นะครับ git init นะครับตรงนี้จริงๆมันจะต้องมีตัวใหม่ขึ้นมานะครับกิดอินิตตรงกิดแอดดอทเนี่ยมันต้องทำหลังตรงนี้นะครับแอดดอทกิดคอมมิตอินิตโปรอีฟคอมมิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะอันนี้ได้แล้วนะครับคือ git add dot ปุ๊บต้องเป็น git commit ตัวนี้นะครับคราวนี้ก็ git push origin master นะครับคำมันตามนี้เลยนะครับ git push origin master ตรงนี้เพื่ออัปโหลดโค้ดเข้าไปในตัว git นะครับอันนี้เข้าไปแล้วนะครับคำมันตามนี้นะครับผมก็สับสนไปสับสนมานะครับไม่ครบแต่ว่ารันตามนี้เลยนะครับอันนี้ถูกต้องที่สุดแหละแต่ว่าตรงนี้อาจจะแล้วแต่นะครับว่าเป็น account ใครที่เรารีจิสเตอร์มาตรงนี้นะครับเป็นชื่อ account นะครับเช่นแล้วกันนะครับครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่ตัว Git นะครับมันจะต้องมีเว็บขึ้นมาที่ตัวเว็บนี้นะครับมีโค้ดตัวที่เป็นเว็บไซต์เข้ามาตอนนี้เว็บไซต์เข้ามาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยสเต็ปสุดท้ายเราก็เข้าไปที่ URL ตัวนี้นะครับจริงๆเขาบอกว่าเอาพิมพ์แค่นี้ก็พอนะครับตัวแค่ข้างหน้าตัวนี้ไม่รู้ถูกป่ะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราพิมพ์เองเลยนะครับ https://.io นะครับปุ๊บมันต้องไปเว็บเมื่อกี้นะครับแต่ไม่รู้มีแคชหรือเปล่านะครับกลัวมีแคชอะไรตรงนี้มีแคชจากก่อนหน้านะครับที่ผมเคยอัพไว้นานมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์ดูนะครับปุ๊บลองดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับเมื่อกี้มันมีแคชอันนี้โหลดตัว Space Ski หรือเปล่าไม
ไม่ใช่เปิดรถแบบคนละเรื่องกันเลยนะตัวนี้นะครับGitHub.io นะครับปุ๊บอ่าแล้วครับอันนี้ได้แล้วนะครับคือตัวเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมาละเข้ามาอยู่บนเว็บแล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้าด้วยตัวเว็บไซต์ตัวที่ว่าเมื่อกี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวสเต็ปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแคปเจอร์ไว้ให้ด้วยนะครับก็คือตัวเดี๋ยวผมจะรันคอมมานด์ยังไงดีตัว2 3เนี่ยมีแล้วนะครับเดี๋ยวรันตัวคอมมานด์ตัว flutter build web อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพตัวนี้ผมขอแคปเจอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะมันรันขึ้นมาแล้วนี่นะครับแคปเจอร์ไว้ก่อนนะแคปเจอร์บางอย่างที่เป็นสกรีนนะครับเดี๋ยวขอแคปเจอร์ไว้ก่อนนะเตอร์เดโมนี่มาแล้วนะครับส่วนตรงรันเนี่ยเดี๋ยวผมแคปเจอร์ไว้ด้วยนะครับจะได้เห็นภาพทีเดียวเลยนะว่าเมื่อกี้ผมทำอะไรบ้างนะครับก็มาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมลองรันให้ดูอีกทีเป็นสเต็ปเลยนะครับผมขอ CLS นะครับเคลียร์สกรีนก่อนปุ๊บเมื่อกี้ผมรันที่ flutter build web .release ตัวนี้นะครับตัวแรกจริงๆมันสถานะมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ตรงนี้ CLS นะครับมาที่ตรงนี้ก่อนผมรันตัว flutter build web release ตัวนี้นะครับปุ๊บตรงนี้รันตรงนี้รอนานนะครับเดี๋ยวเราทำอะไรก่อนได้บ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรารอจนเสร็จเลยแล้วกันนะครับทำไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นโครมแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากดรันแล้วก็บิวเนี่ยมันก็จะบิวไปที่โครมเว็บนะครับเดี๋ยวผมรันทิ้งไว้ให้นะตรงนี้กดเลือกตรงนี้เป็นโครมนะครับกดรันแล้วก็สตาร์ทดีบักกิ้งนะครับตัวนี้มันก็จะรันตัวโครมขึ้นมาให้อีกหน้าหนึ่งนะครับแต่ว่าสังเกตว่าตัวโครมตัวนี้เป็นเว็บจากพับบิกเลยนะครับไม่ใช่จากเครื่องผมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมซ่อนไว้ก่อนนะตรงนี้บิวเว็บเสร็จแล้วนะครับตัววิวเว็บเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับตัววิววิวแล้วก็เว็บตัวนี้นะครับตัวนี้จากนั้นเราอย่าลืมนะครับ cd build นะครับ slash web นก็คือตรงนี้นะครับข้อเบอร์5คราวนี้ข้อเบอร์6นะครับก็ git init นะครับผม init ไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่เห็นอะไรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ run git init นะครับแล้วก็ git remote นะครับอันนี้ยาว git remote add origin นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครชื่ออะไรนะครับแต่ในที่นี้ของผมชื่อนี้นะครับอันนี้ผมก็ add อันนี้ build web นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวค่อยดึงขึ้นมานะครับตรงนี้จริงๆตรงนี้น่าจะโอเคนะครับแต่ผม add ไปแล้วก็ขึ้น error อย่างนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ git dot add git add ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ git commit นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวเว็บผมรันขึ้นมาแล้วนะครับเป็น local host นะครับตัวนี้ก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันนะครับ local host นะครับเดี๋ยวผมแล้วตรงนี้ครับ init project นะครับทำไมต้องตัวนี้ครับแล้วก็ enter นะครับ init project เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ git push นะครับตรงนี้ Origin Master ผมรันให้เหมือนทุกอันจะได้ copy ไปใช้ copy capture screen มาให้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผม copy screen ตรงนี้มาให้นะครับปึ๊บได้ screen มาแล้วนะครับแต่นู้นผมเละเทะไปกันใหญ่เลยครับอันนี้
ือสเต็ปที่7นะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่4ถึงสเต็ปที่6นะครับอันนี้สเต็ปที่7นะครับคอปปี้มาเหมือนกันแล้วตัวนี้เป็นสตัวนี้ไม่เกิดที่หลังนะครับปุ๊บตัวนี้หนึ่งสองสามนะสเต็ปที่หนึ่งสองสามนะครับสเต็ปที่หนึ่งถึงสามนะครับอันนี้สเต็ปที่สี่ถึงหกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตัวคอมมานด์ตัวนี้เดี๋ยวผมใส่กรอบไว้ให้นะครับใครที่ทำจะได้พิมพ์ตามได้นะครับตรงนี้ผมจะโน้ตให้นะครับตรงนี้to generate ตัวเว็บโฟลเดอร์นะครับก็ต้องเปิดฟีนะครับ to generate ตัวเว็บโฟลเดอร์นะครับนี่นะครับก็ตัว EP นี้เนี่ยก็เกือบเสร็จแล้วนะครับตัว localhost เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมแคปเจอร์ไว้ให้นะครับโลคอลโฮสต์ก็คือบิวที่เครื่องตัวเองนะครับบิวแล้วก็หลังที่แคปเจอร์ไว้ให้นะครับวิวเว็บไซต์ on localhost นะครับตัวเครื่องตัวเองนะครับตัวนี้สเต็ปของเขาก็คือทำแค่2จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คือเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็รันแล้วก็สตาร์ทดีบักกิ้งนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแคปเจอร์ไว้นะครับนี่นะครับดูโลคอลแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น Chrome นะครับ Change to Chrome สเต็ปที่2ก็ Run แล้วก็ Start Debugging นะครับก็ที่3นะครับสามย่อๆนิดนึงนะครับหนึ่งก็เป็นเชน to chrome นะครับสองก็กดไปที่ run แล้วก็ start debug นะครับบางทีมันจะถามนะครับให้เลือก select dart and filter นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โชว์เว็บไซต์นะครับ web on localhost shown on Chrome อันนี้ใช้ได้เฉพาะ Chrome นะครับ only Chrome support นะครับ
แต่ว่าตัวการเปิดบนตัวนี้ตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ Chrome นะครับก็คือได้หมดนะครับตัวเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับแต่เจ็บเว็บไซต์เนี่ยตัวนี้เราใช้ตัว Safari นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น Chrome ครับก็ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวตรงหน้านี้ลบนะครับก็เดี๋ยวผมรีแคปอีกทีนะครับจริงๆไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือวิธีการอัปโหลดตัวเว็บเข้า GitHub นะครับตัวสเต็ปเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้นะครับก็คือ register GitHub แล้วก็ไปรันคอมมานด์ต่างๆ1 2 3 4 5 6 7นะครับสำคัญนะครับก็คือว่าตัว1ตัว GitHub นะครับ GitHub เนี่ยสามารถได้มีแค่เว็บเดียวนะครับอันนี้ important เลยนะครับ important can have only one public website นะครับแล้วที่2ก็คือเว็บไซต์เนมนะครับ is the account ตรงนี้จะเป็น account number นะครับ .github.io นะครับจะเป็นแบบประมาณนี้ตรงนี้ important เลยนะครับอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างเช่นของผมนะครับก็เป็น https โทษทีนะครับลืม s .io นะครับเว็บไซต์นะครับตัวนี้ตรงนี้วันนี้ก็ทำเละๆนิดนึงนะครับทำได้ไม่ค่อยดีเลยครับคลิปนี้พูดวกไปวนมาครับแต่ว่าโอเค1 2 3นี่ทำตามนี้เลยนะครับ1 2 3แล้วก็4 5 6เนี่ยก็ทำตามนี้เลยนะครับผมแคปเจอร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้4 5 6อันนี้4 5 6อันนี้อยู่ในนี้เลยครับ4 5 6 5 6แล้วก็อันนี้ก็เป็นสเต็ปที่7นะครับสเต็ปที่7มันก็ Go เว็บไซต์ตัวนี้นะครับสเต็ปที่7นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสเต็ปที่จะ delete repo นะครับบางทีสร้างไปแล้วเนี่ยต้องการจะเอาของอันใหม่มาทับนะครับจะ delete repo ยังไงตรงนี้เราก็สอนว่าเข้าไปที่ตัว repo นะครับตัวนี้นะครับเข้าไปที่ setting เข้าไปที่ delete repo นะครับแล้วมันจะให้ confirm size ก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็กด delete นะครับตรงนี้1 2 3 4 5ตามนี้นะครับบางทีคนที่สร้างไปใน EP ก่อนหน้าแล้วต้องการจะลบก็มาดูที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายก็แถมให้นะครับเป็นการบิวตัวเว็บไซต์บน localhost นะครับหรือว่าเครื่องตัวเองนะครับlocalhost นะครับก็มีสเต็ป1 2 3ตามนี้นะครับก็ใน EP ที่35ก็มีเท่านี้นะครับคุณก็เดี๋ยวสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ของผมเนี่ยตาม URL ที่บอกนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ในหน้าสุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็น URL ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน EP หลังจากนี้นะครับก็ URL ที่เข้าได้ก็ตามนี้เลยนะครับเป็นเมื่อกี้ที่เรา Public ขึ้นไปนะครับก็สังเกตว่าสามารถที่จะเข้าได้นะครับนี่ตามนี้เลยครับพอเข้าปุ๊บก็จะเป็น URL ที่ผมทำขึ้นมานะครับอันนี้นะครับมีตัวSpace Screen ด้วยนะครับตัวนี้โอเคงั้นคลิปนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับใช้เวลายาวนานแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ